สวัสดีครับนักศึกษาครับในคราวที่แล้วนะครับในวิชา Deep Learning โมดูล4 Sequence Modeling นั้นนะครับเราได้พูดถึงนะครับการที่เราจะทำการให้ AI เนี่ยมันเรียนรู้เกี่ยวกับภาษามนุษย์นะครับผ่านเทคนิคที่เราเรียกว่า Word to Vec นะครับ Word to Vec เนี่ยคอนเซ็ปต์ของมันก็มีอยู่ที่ว่านะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่เราจะpredict นะครับที่จะทำนายไอตัว target word ใดๆเนี่ยนะครับเราก็จะเอา context ที่อยู่นะครับคำรู้ที่อยู่รอบๆตัวมันเนี่ยมาช่วยในการที่จะตัดสินใจนะครับดังเช่นที่ผมได้เสนอไปนะครับในเทคนิคที่เราเรียกว่า skip gram รวมไปถึง cbound นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับจากที่เราทราบว่า skip gram นะครับมันมีความซับซ้อนมากเนื่องมาจากว่าไอตัว softmax นั้นนะครับมันจำเป็นจะต้องคำนวณ e ยกกำลังนะครับที่มีหลายพจน์นะครับแล้วก็ไอตัว c bar ก็เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยวิธีที่จะลดความซับซ้อนของ c gram ก็มีอาทิเช่นเราอาจจะใช้ hierarchy softmax แบบที่เราพูดกันนะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราจึงเสนออีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในคอนเซปต์ของ word to vec นะครับที่ใช้ในการช่วยให้ตัว AI หรือ neural network ของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษามนุษย์ได้เราเรียกว่า negative sampling นะครับ negative sampling นั้นคอนเซปต์นั้นนะครับก็แทบจะเหมือนกับ skip gram เลยนะครับแต่เพียงแต่ว่า negative sampling นั้นนะครับเปลี่ยนปัญหานะครับจากนะครับ softmax นะครับเปลี่ยนปัญหาจาก softmax ซึ่งเกี่ยวพันกับเกี่ยวพันกับการต้องคำนวณ softmax ที่เยอะนะครับ e ยกกำลังเป็นหมื่นตัวเนี่ยนะครับมาเป็น binary classification นะครับก็คือ classify ว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับลองดูตัวอย่างนะครับสมมติถ้าเกิดผมขึ้นต้นประโยคตัว train ด้วยนะครับที่จะ train ในตัวเรียกว่า I want a glass of orange juice to go along with my cereal เหมือนเดิมนะครับสมมติผมสุ่มได้คอนเท็กซ์ของผมออกมาเป็น orange นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ orange เหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับผมสร้างคอนเท็กซ์target ขึ้นมานะครับปรากฏว่านะครับผมก็บอกมาไปเป็น target สมมติเป็น target ของผมนั้นจาก orange เป็น juice นะครับขณะเดียวกัน orange king orange book orange the นะครับในกรณีที่มันผมบอกว่ามันเป็น orange juice เนี่ยผมจะให้มันบอกว่าโอเคไอ้นี้คือเป็น target ที่ match ในกรณีนี้นะครับผมก็จะให้ output ออกมาเป็นมีค่าเป็น1นะครับขณะที่ orange king orange book orange the เนี่ยมันไม่ใช่เป็น target ที่เกิดจากการ train ของผมก็จะให้มันเป็น0ไอ้ตัว0ตัวนี้ฮะไอ้คู่ target กับคู่ context กับคู่ target เนี่ยที่ให้เอาพูดเป็น0นี้นะครับเราเรียกมันว่า negative sample ในขณะเดียวกันนะครับ orange กับ context กับ target ที่ให้เอาพูดเป็น1นั้นเราเรียกว่า positive sample นะครับโดยปกติแล้วนะครับไอ้คู่ของ context กับ target นะครับถ้าเกิด k เนี่ยอยู่ระหว่างจำนวนคู่สำหรับ context เดียวกันนะครับถ้าเกิดสมมติเรามี dataset นะครับ dataset ที่ใช้เทรนเนี่ยน้อยนะครับตัวจำนวนคู่ตอน1 context นั้นอาจจะ range อยู่ระหว่าง5ถึง20นะครับแต่ถ้าเกิดเรามี large dataset พูดง่ายๆคือจำนวนประโยคหรือจำนวนนะครับจำนวนประโยคหรือจำนวนคำที่เราเอาไปเทรนน่ะมันเยอะนะครับมันเราก็ไม่จำเป็นจะต้องนะครับstick อยู่กับแค่คำแค่คอนเท็กซ์แค่ตัวเดียวนะครับเราอาจจะใช้หลายๆคำยิ่งเยอะยิ่งดีใช่ไหมครับในกรณีนี้นะครับrange ก็อาจจะตั้งแต่2ถึง5นะครับ2ถึง5จำนวนคู่นะครับจำนวนคู่ของคอนเท็กซ์นะครับว่าไอ้ตัวไหนเป็น negative ไอ้ตัวไหนเป็น positive สำหรับชุดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราได้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเทรนตัว neural network ตัว AI ของเรานะครับบนพื้นฐานของไอตัวนะครับ positive และ negative sample นะครับทั้งนี้นะครับส
ิ่งที่ทำก็เหมือนเดิมครับเรามีคอนเท็กซ์อยู่นะครับเรามีคอนเท็กซ์อยู่จากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปเปลี่ยนให้คอนเท็กซ์ของเรานั้นนะครับเป็นนะครับ word embedding นะครับ word embedding จาก word embedding นะครับเราก็จะเข้านะครับ binary classification ทั้งนี้นะครับแทนที่เราจะมีเป็น softmax 10,000 ตัวนะครับ softmax 10,000 ตัวเราจะมี binary classification นะครับเราจะมี binary classification 10,000 ตัวแทนนะครับทั้งนี้นะครับเราก็จะคำนวณหาความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นนะครับซึ่ง y นะครับมีค่าเท่ากับ1เมื่อเราให้นะครับcontext กับ target ไปนะครับอาทิเช่นถ้าเกิด context เป็น orange แล้วก็ juice ไอตัวนี้นะครับความน่าจะเป็น y มันต้องเป็น1ถูกไหมฮะ y มันต้องเป็น1ฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เราก็สามารถทำการ classify ได้นะครับทั้งนี้นะครับความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นของ y มีค่าเป็น1เมื่อ given ไอ้ c กับ t ตัวนี้นะครับ context กับ target เนี่ยนะครับมันก็มีค่าเท่ากับสามารถคำนวณได้จากนะครับ weight นะครับ weight นะครับ weight ที่เอามาคูณกับe context นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคำแรกนะครับเป็นคำว่า abundant แบบเหมือนเดิม abundant เหมือนเดิมนะครับเราก็คำนวณนะครับความน่าจะเป็นก็ซีเอาเราก็เอาซีต้านะครับ abundant ใช่ไหมฮะซีต้า abundant ก็คือแบบที่ผมบอกนะครับมันก็ w1 w2 ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถึงสมมติมีทั้งหมดฟีเจอร์ทั้งหมด300นะครับโดยที่เวทแต่ละตัวเหล่านี้นะครับก็เอาไปคูณกับนะครับไอตัวนะครับไอตัวฟีเจอร์นะครับของ orange นะครับของ orange ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้นะครับก็ซีต้า abundant transpose คูณด้วย ec นะครับได้ผลออกมาเป็นสเกลาร์นะครับได้ผลออกมาเป็นสเกลาร์นะครับเพราะว่าไอตัวนี้มันก็จะเป็น w 1นะครับคูณ e orange 1ใช่ไหมฮะเพราะว่า e orange เนี่ยก็e orange 1 e orange 2ไปเรื่อยๆจนถึง e orange 300ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับผลลัพธ์ของการคูณตัวนี้ก็คือเอาเวทนะครับเวทซีต้าทีซีต้าบันดันนี่มันก็คือเวทที่แต่ละลิงก์เชื่อมต่อก็เวท e orange 1บวก w 2 e orange 2บวกไปเรื่อยๆจนถึง w 300นะครับคูณ e orange 300ถูกไหมฮะพอเราได้ผลเหล่านี้มาเราก็ไปจับยัดใส่ sigmoid function นะครับมันก็จะให้ความน่าจะเป็นออกมาว่าเอไอคำ context ตัวนี้กับ target ซึ่งเป็น abundant เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเป็นmatch กันเนี่ยมีค่าความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็จะสามารถหาความน่าจะเป็นแต่ละตัวมาได้แน่นอนนะครับหลังจากนั้นเวลาเราจะปรับเวทนะครับเวลาเราจะปรับเวทเราก็ต้องไปปรับไอตัวเวทไอตัวซีต้าตัวนี้ฮะที่เราจะปรับนะครับซีต้าตัวนี้ที่เราจะปรับนะครับคือจะต้องไปปรับเวทเพื่อที่จะทำให้ไอตัวผลลัพธ์นะครับถ้าเกิดสมมติ abandon กับไอตัว context ใดๆเนี่ยมันไม่abandon กับ context ใดๆเนี่ยมันไม่ได้แมทช์กันนะครับไอตัว error ที่ได้มันก็จะไปฟีดเพื่อปรับเวทนะครับปรับเวทเพื่อที่จะทำให้นะครับไอตัว overall error ทั้งหมดนะครับ overall error ทั้งหมดนี้มีค่าต่ำสุดนะครับฉะนั้นนี่ไอนี้คือ negative sample นะครับเราจะเห็นได้ว่า negative sample นั้นนะครับมันจะให้ประสิทธิภาพในการนะครับคำนวณนั้นนะครับดีกว่า skip grammar เพราะว่านะครับทุกอย่างเนี่ยนะครับไม่มี e ยกกำลังเลยนะครับไม่มี e ยกกำลังเลยนะครับเราเปลี่ยนปัญหาจากไอตัวคำนวณ softmax มาเป็นตัว binary classification นะครับแต่คอนเซปต์นั้นยังคงเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือเราจะคำนวณหาความน่าจะเป็นของ target นะครับบนพื้นฐานของนะครับ context นะครับบนพื้นฐานของ context ที่เป็นคำที่อยู่รอบๆ target นะครับอันนี้คือนะครับคอนเซปต์ของ
negative sampling นะครับหวังว่านักศึกษาจะเข้าใจนะครับโอเคครับสวัสดีครับ